เรื่องของการปิ้งไก่นะคุณผู้ชมเขาก็มีตำนานของเขาอยู่แล้วนะมีอุ้ยมีไก่ย่างมาเต้นๆกับเราด้วยอ่ะน่ากินจังเลยขอจับน่องได้ไหมยิ่งขอน่องนะขอกระชากน่องเลยค่ะคุณผู้ชมบุคคลที่เป็นตำนานถ้าเกิดว่าคิดถึงเนี่ยคนที่ปิ้งไก่อยู่ในระเบิดภูเขาเผากระท่อมอังกอร์จะนึกถึงหน้าอยู่ท่านหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เอาว่ารีเด็ดที่ชาวเน็ตเขาขนานนามให้เอามาใช้เป็นอาชีพจริงๆปิ้งไก่ขายเลยค่ะเสมือนท้องฟ้าสงบเสงี่ยมเรื่องตาเรื่องใจเตรียมพร้อมสมสมัยคุณสตรีที่สูงส่งกลับย่างไปกลับย่างเสมือนคุณเขาสลับเหลี่ยมกลมกลืนกลางดงคุณผู้ชมได้ยินเพลงนี้แล้วคุณผู้ชมเก็ตเนี่ยท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนเรารุ่นเดียวกันเรารุ่นเดียวกันแล้วจะบอกให้ว่าต่อให้เอามาทำเวอร์ชันใหม่บทนี้ก็ยังคงมีอยู่นะมี3เวอร์ปิ้งไก่คนเดียวกันพระเอกนางเอกเปลี่ยนหมดแต่ว่าคนปิ้งไก่ยังต้องเป็นมือเดิมนี่ระดับตำนานใช่ไหมระดับตำนานจริงๆคุณผู้ชมคุณกันพักดีวิจิตหรือว่าคุณก๊อฟนะคะซึ่งนี่ลูกอหลงของแท้มายืนปิ้งไก่เลยค่ะกับนายพรานนักปิ้งไก่ต้มกาแฟในแคมป์กลางป่าจนกลายเป็นไวรัลตอนนี้พลิกบทบาทมาเป็นพ่อค้าขายไก่ย่างในชีวิตจริงแล้วลีลาเขาคล่องแคล่วมากซ้อมมาตั้งหลายปีอ่ะเดี๋ยวคุณคุณเดี๋ยวจริงทำไมหน้าเขาไม่เปลี่ยนเลยอ่ะหน้าเขายังเด็กอยู่มีแต่หน้าพวกเราที่แก่จริงเราก็ดูเขาตั้งแต่เรายังเด็กอยู่อ่ะใช่ผมก็ดูพี่เขาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยอ่ะเดี๋ยวคุณเรียกเขาพี่ได้ยังไงคุณกล้าเรียกเขาพี่หรอด้วยไหมพี่ด้วยน้องพ่อเขานะเหรอใจเย็นดิเออหลายคนก็ไปแสดงความเห็นนะคะคุณผู้ชมบอกย่างมา20ปีต้องอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มให้เลยทำยังไงถึงจะได้ลิ้มลองเห็นแต่ไก่ย่างอังกอร์ในละครปิ้งไก่ของแท้ต้นฉบับนายเองต่อยอดเป็นวิชาชีพได้สุดยอดมากเลยนะคะมีคนถามว่าร้านเขาเนี่ยทำบรรยากาศแบบในป่าไหมเหมือนในละครน่ะเออถ้างั้นต้องมีไม้สองง่ามนะปักกับพื้นแล้วมีกองไฟอยู่ตรงกลางต้องมีจริงๆควรมีเพราะว่ามันแบบเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินอะเฮ้ยเรามาถึงแล้วกับร้านของคุณก๊อฟอังกอร์ของแท้ครับอุ้ยปีกน่ากินมีตูดไหมพี่ต้นชอบตูดเฮ้ยน่องเลยไม่เล่าได้ทุกส่วนแหละปิ้งไก่กินแล้วทุกครั้งที่ดูพี่เขาปิ้งไก่นะไม่ว่าจะละครเรื่องไหนเรารู้สึกอยากกินไก่อ่ะมันรู้สึกหิวจริงๆณเวลาตอนที่ดูละครเลยมีผลมากเลยนะคะเนี่ยครับวันนี้ต่อยอดแล้วเขาตกลงเขาได้บอกไว้อยู่ตรงไหนอ่ะที่บอกเอาไว้อ่ะสิเนี่ยทีมงานไม่หามาให้ดิฉันเนี่ยจะพาพี่ต้นไปถล่มร้านใช่ถ้าจะให้เป็นซิกเนเจอร์จริงๆมันต้องเป็นไก่ทั้งตัวอันนี้มาเป็นส่วนๆอันนี้ซ้อมมือค่ะแต่ถ้าพี่ต้นไปพี่ต้นอาจจะไม่ชอบกินไก่ปิ้งทำไมพี่ต้นชอบลากเป็นๆลงไปกินในน้ำเขาชอบกินไก่สดอันนี้เป็นตัวนั้นแล้ว